เดี๋ยวก็จะออกพรรษาแล้วนะครับออกพรรษาในวันที่17ตุลาคมนี้หลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเองก็จัดงานกันครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดยโสธรนะครับเขาก็เตรียมที่จะจัดงานประเพณีออกพรรษาจุดไฟตูมกาบ้านทุ่งแต้หนึ่งเดียวในโลกครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับนายชรินทองสุขท่านผู้ว่าเนี่ยมีการแถลงข่าวนะครับเตรียมที่จะจัดงานประเพณีออกพรรษาจุดไฟตูมกาบ้านทุ่งแต้หนึ่งเดียวในโลกครับ โดยในปีนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคม2567ณวัดบุรพาบ้านทุ่งแต้สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเพณีประจำจังหวัดและก็ชาวบ้านทุ่งแต้ที่ทำกันมาช้านานกว่า200ปีเลยนะครับ โดยประเพณีจุดไฟตูมการนี้เนีครับเกิดขึ้นพร้อมๆกับการก่อตั้งหมู่บ้านในช่วงความเจริญเนี่ยยังเข้ามาไม่ถึงยังไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนทุกวันนี้เมื่อประมาณสัก200ปีก่อนชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปหาผลตูมกานะครับผลไม้ป่ารูปทรงเนี่ยมันจะกลมๆคล้ายๆกับผลส้มขนาดเท่ากําปั้น พอนำเนื้อแล้วก็มเมล็ดออกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้มีดแกะเปลือกออกมาเป็นรูดลายสวยงามต่างๆนะครับแล้วก็นำเทียนเนี่ยไปใส่ไว้ด้านในโดยแสงสว่างจากเปลวเทียนจะลอดออกมาเป็นรวดลายตามรูที่เจาะเอาไว้พอถึงคืนวันออกพรรษาชาวบ้านเขาก็จะจุดเทียนจากผลตูมการนี่แหละครับแล้วก็เดินไปรวมตัวกันที่วัดซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่ทํากันมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานครับ สำหรับปีนี้นอกจากขบวนแห่ไฟตูมกาแล้วนะครับก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการรำไฟตูมกาประกวดไฟตูมกาแล้วก็การสาธิตฉลุลายลูกตูมกาให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิดด้วยใครที่อยากไปชมบรรยากาศก็ไปกันได้นะครับที่จังหวัดยะโสธรที่วัดบุรพาบ้านทุ่งแต่15-17ตุลาคมนี้ครับ